สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสสะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆังสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปมาเทนะสัมปาเทธาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11เมษายนพุทธศักราช2564เป็นวันทำการศึกษาวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานนะส่วนใหญ่เนี่ยเขานั่งกรรมฐานการเดินกรรมฐานการยืนกรรมฐานการนอนกรรมฐานกันแต่เราเรียนกรรมฐานกันเรียนกรรมฐานนะความจริงเนี่ยต้องเรียนรู้ก่อนว่ากรรมฐานคืออะไรนะแล้วต้องทำอย่างไรใจจึงจะเป็นใจกรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ของสมถะของวิปัสสนาดังนั้นถ้าเรารู้ว่าอารมณ์ใดที่ถ้าใจเราไปรับรู้แล้วนะเป็นเหตุให้ใจมีสมถะคือสมาธิขั้นฌานเกิดขึ้นก็ดีมีปัญญาก็คือวิปัสสนาปัญญาเป็นต้นไปเกิดขึ้นก็ดีอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่ากรรมฐานนะกรรมฐานเป็นชื่อของอารมณ์นะเป็นชื่อของอารมณ์ที่ตามหลักวิชาการนะทางภาษาบาลีเลยนะแล้วก็ที่เราเรียนมาเนี่ยเรียนไปกี่ครั้งแล้วจำได้ไหมไม่ได้ถามคนที่ขาดบ่อยคนที่ขาดบ่อยเขาคงจำไม่ได้ไม่แน่นะอาจจะจำได้กันนะเพราะไม่ได้มาตั้งหลายครั้งเขาครั้งมาครั้งที่เขามาในครั้งที่เท่าไหร่ก็อาจจะจำได้ก็ได้นะแม่ชีโยมแดงครั้งที่เท่าไหร่นะครั้งนี้ครั้งที่9เหลืออีก11ครั้งก็บรรลุแล้วทำไมถึงคนเรียนนะคนสอนยังอีกนานนะโยมพงพัดอีกนานโยมแดงอาจจะบรรลุก่อนเพื่อนอะไรนะก็อย่างน้อยเรียนจบอะเรียนจบนะมาถึงข้อที่30ข้อที่30นะซึ่งยังเป็นเรื่องของสมถะทั้งสิ้นนะข้อที่30ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงว่าเป็นอารมณ์ชนิดอะไรปฏิภาคนิมิตใช่ไหมปฏิภาคนิมิตนิมิตคืออารมณ์นะหนึ่งคืออะไรนะบริกรรมไม่ใช่บริกรรมปริกรรมนิมิต
ขาเป็นต่างชาติจะให้เขาโอนสัญชาติเป็นไทยจนได้นะโยมนัชชัยเนี่ยนะปริกรรมะบริกรรมบริกรรมบริกรรมเนี่ยเข้าทางคนไทยหรอกบริกรรมภาวนาต้องปริกรรมะนะปริกรรมะแล้วอะไรอีกโอกาหานิมิตอะไรอีกปฏิภาคะนิมิตเกรดต่างกันนะเกรดต่างกันปริกรรมะนิมิตก็คืออารมณ์ที่เราเพิ่งรับรู้ได้ใหม่ๆมากๆถึงรับรู้แล้วทิ้งไปนานเดี๋ยวว่าใครทิ้งใครเราทิ้งอารมณ์ก่อนถูกไหมอารมณ์ก็เลยทิ้งเราถ้าไปถามเขาก็ตอบว่าก็เราเป็นคนทิ้งเขาก่อนเขาถูกเราทิ้งแล้วยังจะไปว่าเขาอีกว่าเขาทิ้งเราอารมณ์เขาไม่ได้กีดกันไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้ชักชวนเป็นพิเศษว่าใครมารับรู้เขาได้ใครห้ามมารับรู้เขาไม่มีดังนั้นถ้าเรารับรู้แล้วทิ้งไปห่างไปนานหมายความว่าไม่ต่อเนื่องเนี่ยอารมณ์นั้นเนี่ยเป็นปริกรรมนิมิตอารมณ์สำหรับคนคนนั้นนะแต่ถ้าอารมณ์ไหนเนี่ยทำมาค่อนข้างต่อเนื่องมาถึงจุดสูงสุดนะเพดานของอารมณ์นั่นก็คือขึ้นใจยมราชหมายเองรู้นะจำได้นะนอกจากจะเก่งแล้วยังขยันอีกต่างหากนะตัวโลกห้องนี้มีคนเรียนกี่คนเนี่ยราชหมายคนเดียวแหละเออะไรก็ราชหมายราชหมายนั่นแหละนะแล้วยมเอหายไปไหนเนี่ยไปถ้าโยมเรียมก็เมื่อเช้าเห็นแวบๆโยมเรียมเมื่อเช้ามาไม่ใช่หรือแล้วเมื่อเช้าเขามาเรียนไหมเขาเลยต้องกลับดีมากเลยนะดีมากกลัวพวกเราอะไรนะกลัวพวกเราดีมากเลยเขาไม่ได้ขี้เกียจหรอกเขามาเมื่อเช้าเห็นแว๊บเห็นเขาลงรถก่อนอาตมาก็เลยรู้ว่าเขามาก็ป้องกันตัวกันหน่อยนะป้องกันตัวกันหน่อยเป็นแล้วก็เป็นเลยนะเป็นแล้วเป็นเลยติดแล้วติดเลยแต่มันแก้ไขได้โอกาหานิมิตก็คืออารมณ์ขึ้นใจนะสำนวนไทยต้องบอกนั้นโอกาหะแปลง่ายๆว่าขึ้นใจไปเลยนะถือเอาด้วยใจนะอย่างเมื่อก่อนเถียงกับโยมสรพงษ์ตั้งนานเราจะรู้เรื่องอารมณ์นะมันก็อารมณ์เดิมนั่นแหละแต่ว่าเกรดเนี่ยมันผ่านการรับรู้ทางด้านจิตใจของเราว่ารับรู้ได้ระดับไหนถ้ายังต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายอยู่นะหรือปัญจทวารอยู่เนี่ยนั่นยังไม่ใช่โอกาหานิมิตถ้าไม่ต้องอาศัยปัญจทวารตะวันใดตะวันหนึ่งแล้วโดยเฉพาะจากขุมโสตะเนี่ยนะสามารถรู้ได้ทางใจโดยตรงเลยเนี่ยเรียกว่าโอกาหานิมิตนะส่วนปฏิภาคานิมิตปฏิภาคะนิมิตเนี่ยหมายถึงอารมณ์ที่ถ้าคนไม่ได้เรียนปริยัติอย่างเราเนี่ยนึกว่าเป็นปรมัตถ์ไปแล้วทั้งที่ก็คือบัญญัติดีๆนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เรียนปริยัติมาไงก็เลยมองไม่ออกหรืออ่านป้ายไม่ออกอ่านป้ายสภาวะไม่ออกมันเป็นเพียงแค่ป้ายชื่อนะป้ายชื่อสภาวะที่มันเกิดยิ่งกว่ามาทางใจอีกมันเกิดในใจเหมือนเป็นใจไปเลยอะถ้าเป็นใจมันก็เป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นปรมัตถ์ไปแล้วเนี่ยแต่มันยังไม่ใช่นะ
ยอมว่ามีไหมในชีวิตเราเคยเกิดไหมลองพิจารณาดูดีๆนะอะไรก็ตามที่เราสนิทสนมมากที่สุดในชีวิตอย่างพวกเรานี่น่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลล่ะโอ้โหรีบตอบเลยนะกลัวคนอื่นจะแย่งตอบนะหากไหมใครเนี่ยโยมนัชไมค์เนี่ยนึกว่าโยมยาญาตินั่งทางเดียวกันต่ออาใช่ไหมขึ้นใจไหมมันยิ่งกว่าขึ้นใจนะมันออโต้เข้าใจครับออโต้ไหมอาสังขาริกะเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจทำอะแต่ทำด้วยความเต็มใจอะมีไหมไม่ได้ตั้งใจแต่มันทำด้วยความเต็มใจมันยิ่งกว่าตั้งใจอีกนะออโต้เลยนะออโต้เลยนะโยมสรพงษ์ฟังสำเนียงออโต้เป็นไหมอิซิพาร์อิซิพาร์อ่ะพอวิ่งทำท่าจะชนคานมันเปิดให้เลยนะมันไม่ยอมให้เราชนนะนั่นแหละลักษณะนั้นออโต้อิซิพาร์เลยนะถ้าไปแถวพนัสวัดอาตมาก็เอ็มพาสเขาใช้ชื่อเป็นเอ็มพาสไม่ใช่อิซิพาร์ปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์ในใจเหมือนเลยนะเหมือนปรมัตถธรรมหรือสภาวะธรรมที่เป็นจิตเจตสิกเลยนะเหมือนเลยนะท่านจึงใช้คำว่าจิตเตสันนิสินังสัมมัปปิตังโหติคำนี้สันนิสินนังสมัปปิตังสันนิสินนังเนี่ยแปลว่านั่งชิดสมัปปิตังเนี่ยแนบสนิทนั่งชิดแนบสนิทนี่มันเหมือนคนเดียวกันเลยนะเหมือนคนเดียวกันเลยนะตอนนี้ไม่ต้องไปนั่งชิดแนบสนิทนะเดี๋ยวโควิดมานะต้องไม่นั่งชิดไม่แนบสนิทเดี๋ยวจะพาพวกเราไปดูฎีกานะฎีกาข้อ30ของเราไม่มีนะในเอกสารเราไม่มีอาตมาไม่อยากแจกเยอะไปนะจะให้ดูผ่านจอเพื่อมีนะเพื่อมีข้อ30นี่ข้อ30เมื่อกี้พูดเรื่องสมัครปิดตังถูกไหมนี่สมัครปิดตังสมัครปิดตังเห็นไหมสมัครปิดตังสุดถูกอับปิดตังสมัครปิดตังเนี่ยอธิบายว่าสุดถูกอับปิดตังอับปิดตังเนี่ยแปลว่าซึมซาบซึมซับแนบชิดสุดถูกเป็นอย่างดีแนบสนิทชิดที่สุดต้องบอกอย่างนี้เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบนะโยมจรพงศ์คุยกันสองคนนะไม่ให้คนอื่นได้ยินถ้าจะเปรียบเทียบนะโยมสรพงษ์โยมว่านิ้วมือโยมเป็นของโยมหรือเป็นของไม่ใช่ของโยมนี่ขนาดแม่ใครได้ยินนะโยมราชไมยังอ่อนนะเอาถามโยมราชไมด้วยกันโยมราชไมโยมว่านิ้วมือโยมเนี่ยเป็นของโยมหรือของใครแล้วเอาไว้ทำไมของโยมโยมก็ต้องมาทำบัญชาแบบนั้นก็เป็นสังขารตกลงใช่ไหมโยมแดงใช่ไม่ใช่นาฬิกาข้อมือโยมอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ของโยมไหมถ้าอาตมาถ้าโยถ้าอาตมาเป็นโยมนะถูกถามอย่างโยมถูกถามอาตมาจะทำไงรู้ไหมถามกลับก่อนแว่นตาที่ท่านใส่อะใช่ของท่านไหมใ
อาตมาจะตอบว่าไงรู้ไหมไม่ใช่แต่เรานึกว่าใช่สมัปปิตังสุทธุอัปปิตังเนี่ยลักษณะนั้นมันไม่ใช่ปรมัตถ์อะแต่มันซื้อใจเราไปแล้วเราเนี่ยยังไม่มีปัญญาพอที่จะไปรู้จริงว่ามันของปลอมมันเป็นปรมัตถ์เทียมมันทำตัวเป็นปรมัตถ์ความจริงมันไม่ได้ทำตัวนะใจเราไปมองว่ามันเป็นปรมัตถ์แต่ยังไม่ใช่ยังเป็นบัญญัติแท้ๆนี่แหละเห็นไหมถ้าไม่ได้เรียนนะถ้าไม่ได้เรียนปริยัติเนี่ยปริยัติคืออะไรรู้ไหมปริยัติก็คือข้อมูลที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้หรือพระไตรปิฎกขนาดเรียนยังไม่ค่อยจะรู้อ่ะเคยจำได้ยินสำนวนนี้ไหมยอมนั่นเลยดีว่าต่อเลยขนาดเรียนยังไม่ค่อยจะรู้ยอมแดงว่าได้เนี่ยเคยบอกไหมนั่นเห็นไหมจะต่อไปใครอ้างว่าเคยเรียนอาตมานะถ้าจำสำนวนอาตมาไม่ได้นี่ต้องบอกว่าไม่ใช่นะยอมสมบัติในคลายนี่ยังไม่ใช่นะยังไม่ใกล้เป็นซ้ำแล้วหมอนิสิตาไปไหนวันนี้หมอน้องขึ้นมานั่งแทนที่หมอน้องรุ่นน้องโยมหมอนิสิตาไงชื่ออะไรนะหนิงเนี่ยที่เรียกหมอน้องก็ขึ้นมานั่งแทนที่หมอนิสิตายอมแดงเล็กยอมแดงเล็กผ้าแม่ที่โยมใช้อ่ะโยมว่าใช่ของโยมไหมใช่แต่ไม่ใช่อะไรเรานึกว่าใช่หรอกเครื่องอุปาทานไปแล้วเนี่ยไปจับจองไปยึดผิดเข้าใจผิดว่าของเราเป็นหมดเลยปริยัติถ้าไม่ได้เรียนเนี่ยจะมีปัญหาคือคนมีปัญหาคือจิตเรานะปริยัติเขาไม่มีปัญหานะคนที่ไม่ได้เรียนปริยัติเนี่ยจะมีปัญหากับตนเองแล้วก็ลามไปถึงมีปัญหากับคนอื่นด้วยไม่เรียนจะรู้ได้อย่างไรขนาดเรียนไปยังไม่ค่อยจะรู้ใช่ไหมไม่เรียนจะรู้ได้อย่างไรไม่ได้เรียนไม่อยากเรียนไม่พอนะยังอยากได้มรรคผลนิพพานที่พุทธเจ้าบอกไว้ว่าถ้าทำอย่างไรเราจะไปถึงนั่นนะแต่เส้นทางที่พุทธเจ้าบอกไว้ไม่เคยเดินตามจะไปเดินตามเส้นทางที่พุทธเจ้าบอกได้ถูกอย่างไรก็ไม่เคยอ่านป้ายเส้นทางไม่เคยศึกษาแผนที่เส้นทางที่พุทธเจ้าบอกไว้ว่าแผนที่เส้นทางนี้ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราสามารถเดินทางไหนก็ได้ขอให้มันเป็นเส้นทางตามที่พระเจ้าบอกไว้ที่มันจะนำพาให้ผู้เดินนั้นเนี่ยไปถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้าไม่ได้ศึกษาเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเรียกว่าบังเอิญไปบรรลุเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้คนที่ถ้าไม่ได้เรียนมาเนี่ยสมมติว่าเจริญสมถกรรมฐานไปจนถึงขั้นว่าอารมณ์สมถกรรมฐานนั้นๆเนี่ยเป็นปฏิภาคนิมิตไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขารับรู้อารมณ์นั้นมาอย่างต่อเนื่องเขาจะเข้าใจผิดทันทีว่าเป็นปรมัตถ์ถ้าเขาเข้าใจผิดว่าเป็นปรมัตถ์โยมว่าคนนั้นไปถึงปรมัตถ์ไหมไม่ถึงเขาจะติดอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเข้าใจว่าเป็นปรมัตถ์แล้วเนี่ยเขาก็มองว่าถึงที่สุดแล้วคนนี้คือคนหลงทางเต็มๆเลยนะนึกว่าทางนี้ใช่แล้วลุยอย่างเดียวเลยเดินหน้าอย่างเดียวเลยทางผิดอะยอมว่ามันมีที่สิ้นสุดไหมไม่มีนะวกวนนะนึกว่าเดี๋ยวก็ถึง
ต่ไม่เคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ถึงสักทีเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงนี่ปลอบใจตนเองหรือหลอกตนเองแม้การบรรลุธรรมผลนิพพานเนี่ยจะมีที่สิ้นสุดแต่ที่สิ้นสุดนั้นเนี่ยยังสั้นกว่าสังสารวัฏสำหรับคนหลงทางเนี่ยสังสารวัฏเกิดจากคนหลงทางไม่เข้าใจว่าทางไหนทางถูกทางไหนทางไม่ถูกแม้เดินก็เหมือนย่ำอยู่กับที่แม้เดินก็เหมือนย่ำอยู่กับที่ที่ว่าย่ำอยู่กับที่เพราะยังไม่ได้ออกนอกเส้นทางสังสารวัฏเศรษฐีจะไปออกได้ไหมเพราะว่าเขาเข้าใจว่าทางที่เขาเดินดำเนินอยู่เนี่ยมันเป็นเส้นทางแห่งความหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏนั่นการเรียนเนี่ยไม่มีไม่ได้นะไม่มีไม่ได้ต้องเรียนรู้ถ้ามีใครสักคนสองคนในที่นี้ยกตัวอย่างยมแดงสมมตินะสมมติไว้ก่อนหรือเป็นจริงก็แล้วแต่นะ เรียนเรียนไปบรรลุเนี่ยยมว่ามันเป็นได้ไหมมีได้ไหมเรียนไปบรรลุไปเนี่ยมีไหมทำไมคิดกันนานอย่างเลยไม่ได้ถามพวกเราว่าจะเป็นพวกเราหรือเปล่ามีถ้าอย่างนี้ตอบชัดเลยมีได้ก็เพราะการที่เรากำลังเรียนอยู่นี้เป็นการเรียนรู้ข้อมูลธรรมะหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็เหมือนการฟังธรรมของคนยุคก่อนไงฟังธรรมไปบรรลุไปฟังไม่ยังไม่ทันจะจบก็บรรลุแล้วก็มีฟังจบแล้วค่อยบรรลุก็มีฟังจบแล้วไม่บรรลุเหมือนพวกเราแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกันคนยุคโน้นอ่ะฟังแล้วยังไม่บรรลุยังมีอีกเยอะแล้วคนยุคนี้ถ้าไม่ฟังโยมว่ามันจะบรรลุเร็วไหมขนาดฟังยังไม่บรรลุนั่นข้อมูลต้องเรียนรู้ไว้นะคือเส้นทางหรือแผนที่การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกหัดทำให้จิตเป็นกุศลนั่นเรียกว่าการปฏิบัติเราคิดพูดทำใดๆแล้วจิตใจเป็นกุศลในเพราะการคิดพูดทำนั้นๆถือว่าณขณะนั้นเราปฏิบัติจนจิตเราเป็นกุศลจิตได้แล้วการนั่งกรรมฐานขณะใดใจเรารับรู้อารมณ์กรรมฐานแล้วเป็นเหตุให้จิตณขณะนั้นเป็นกุศลก็เป็นกุศลเหมือนกันแต่ต่างอารมณ์กันเท่านั้นเองนะต่างอารมณ์กันเท่านั้นเองครั้งที่แล้วได้พูดถึงครั ้งที่แล้วได้พูดถึงวัตถุธรรมะวิมุตติจิตต่างไปเหมือนกันวัตถุธรรมะเราดูเอกสารของเรานั่นแหละนี่เป็นดีกานะเอกสารเราเป็นอรรถกถาข้อ30นะวัตถุธรรมะวิมุตติจิตตังที่ตอนนั้นแปลคร่าวๆให้ว่าพ้นจากวัตถุธรรมก็คือปรมัตถธรรมดีกาเขียนว่าวัตถุธรรมะวิมุตติจิตตังติปรมัตถธรรมะโตวิมุตตังวัตถุธรรมโตวากสินะมันดาละคตะกสินะโทสะโตวินิมุตตังพ้นจากปรมัตถธรรมนะหรือพ้นจากโทษแห่งกสินในที่นี้คือวัตถุธรรมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ละเอียดพอสมควรนะวัตถุธรรมวิมุตติจิตตังเนี่ยพ้นจากพ้นจากปรมัตถธรรมก็คือยังไม่ใช่ปรมัตถธรรมไม่ใช่ปรมัตถธรรมนั่นเองถ้าไม่ใช่ปรมัตถธรรมก็ต้องเป็นบัญญัติธรรมบัญญัติธรรมแล้วก็จากนั้นมีอีกนะตัปปติภาคังตปฏิภาคัง
โอกาหะนิมิตตสัทธิสังตะโตเยวะหิตังปฏิภาคะนิมิตตันติวุจติตังปัตนะต่อเนื่องไปเลยนะตังปัตนะโอกาหะนิมิตตโตอติปริสุทธังโหติปฏิภาคะนิมิตเนี่ยเหมือนโอกาหะนิมิตแต่ว่ามาดูบรรทัดที่3บรรทัดล่างนะตังปะนะโอกาหะนิมิตตะโตอติปริสุทธังโหติแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งกว่าโอกาหะนิมิตเข้าใจคำว่าบริสุทธิ์ยิ่งกว่าไหมเกรดะต้องใช้คำว่าเกรดเกรดสูงกว่าสมมติว่าเราเจริญปฐวีกสิณมาดูครั้งแรกกับดูครั้งหลังๆยกว่าความเห็นซึ่งปฐวีกสิณเนี่ยในจิตเราเนี่ยเหมือนหรือไม่เหมือนกันไม่เหมือนเหมือนไม่ได้แต่สิ่งที่เราดูไปบริกรรมไปโอกาหะนิมิตไปอะไรไปเนี่ยนะมันก็คือปฐวีกสิณนะแต่ความเห็นในจิตใจเราเนี่ยมันเห็นต่างไปแล้วนะแต่ไม่ได้แปลว่าปฐวีกสิณนั้นเปลี่ยนไปนะไม่ได้แปลว่าเราเจริญจนปฐวีกสิณเนี่ยเปลี่ยนแปลสภาพไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่ความเห็นเนี่ยมันต่างไปแล้วเวลาเราดูอะไรมองอะไรต่อเนื่องดูต่อเนื่องเห็นต่อเนื่องถ้าเราสามารถกลับไปเปรียบเทียบกับตอนเราเห็นครั้งแรกๆซึ่งเป็นสิ่งเดิมนะแต่เห็นคนละครั้งเห็นบ่อยเห็นต่อเนื่องต่างกันเยอะความเห็นในจิตใจกับสิ่งเดิมแต่ต่างเวลาต่างครั้งน้อยครั้งมากครั้งต่างกันเนี่ยมันยิ่งต้องต่างกันต่างไหมจะยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะกัจจายนสูตรเนี่ยเราอ่านกันมา4 ปี 4 ปีนี่เยอะไปมั้ย4 ปีแต่ไม่ใช่ทุกวันไงเราอ่านกันอาทิตย์ละกี่ครั้งถ้าอาตมามองไม่ผิดเนี่ยอาตมาว่าเฉพาะวิชาอาตมามั้งดูแล้วเนี่ยนะดูแล้วเนี่ยวิชาอื่นทำไมไม่อ่านนะกลัวจะได้กระจายหน้าสูตรเร็วเกินไปงั้นน่ะไม่พอดีวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเนี่ยทำไมพวกเราจะมาให้ใกล้กว่าไปจะให้ใกล้หรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยเข้าปุ๊บหันปั๊บไม่ได้มันรอคนนั้นเริ่มต้นคนนี้เริ่มต้นหรือเปล่ารออย่างนี้หรือเปล่าเข้าทางพวกเราซะด้วยพอดีตรงกับเวลาอาตมาสอนซะด้วยถ้าวันเสาร์ตอนเย็นอาตมาก็กลับไปสอนอภิธรรมต่อไม่งั้นมาเดินสำรวจตรวจสอบมันน่าจะรู้นะไม่ต้องนะแต่รู้ได้ว่าเขาน่าจะอ่านกันใจน่าสู่กันเฉพาะวิชาเรานี่แหละอาตมารู้ไม่ต้องไปถามใครหรอกอาตมาดูออกเอาเป็นว่าอาทิตย์ละครั้ง1 เดือนเราอ่านแค่4 ครั้งถูกไหม1 เดือนอ่าน4 ครั้งนะ1 เทอมเราอ่านกี่ครั้ง20 ครั้งถูกไหม1 เทอมนี่คือ 4-5 เดือนเราอ่าน20 ครั้ง
การอ่านของเราแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันห่างไกลกันไม่พอนะมันยังไม่ค่อยต่อเนื่องเลยซ้ำอย่างสนธิเนี่ยเราไม่ได้อ่านต่อเนื่องนามก็เราไม่ได้อ่านต่อเนื่องการอื่นๆเราก็ไม่ได้อ่านต่อเนื่องเมื่อไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ต่อติดไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ต่อติดเข้าใจไหมไม่ต่อติดหลักง่ายๆก็คือทำให้ต่อเนื่องมันจะได้ต่อติดสังเกตนะพยายามสังเกตอะไรก็ตามที่เราทำบ่อยอย่างวันก่อนๆได้บอกว่าถ้าอยากชำนาญต้องทำนานๆอยากชำนาญไหมถ้าอยากชำนาญสิ่งใดเนี่ยทำนานๆก็จะชำนาญทำนานๆในที่นี้คือทำบ่อยๆทำบ่อยๆถึงขั้นยาวนานเป็นการเวลาหลายๆชั่วโมงจริงอยู่นะทุกอย่างมีลิมิตแต่สำหรับสตินั้นไม่มีลิมิตอย่างอื่นนี่มีลิมิตนะมีข้อจำกัดอยู่แต่สติเนี่ยให้เกิดเยอะเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอเพราะมันเกิดยากมันเกิดยากอย่างอื่นเนี่ยนะโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดง่ายแต่สติเนี่ยเกิดยากถ้าสติเกิดได้สมาธิที่เกิดในจิตดวงเดียวกันกับสติก็จะเป็นสมาธิที่ดีไปด้วยแล้วก็จะร่วมด้วยช่วยกันเป็นปัจจัยสำคัญในการปรากฏเกิดขึ้นมาของปัญญาในจิตดวงนั้นนะอารมณ์กรรมฐานที่เราดูมาอย่างต่อเนื่องพอมาถึงจุดเป็นปฏิภาคะนิมิตเนี่ยถ้าคนไม่ได้เรียนปริยัติมาเนี่ยเผลอๆนะเขาว่าเขาเนี่ยบรรลุแล้วสิ่งใดก็ตามที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไม่คาดคิดมาก่อนเหมือนที่ภาษาอังกฤษก็พูดว่า Amazing ใช่ไหมพูดถูกไหมเนี่ยมันประหลาดใจไหมประหลาดใจไหมอยู่ดีๆยมแดงได้กับใจหน้าสูตรครบ673เอ๊ะประหลาดใจไหมแต่ถ้ายมแดงเขาไปซุ่มอยู่ที่บ้านน่ะอาทิตย์ละ5วัน5วันเขาซุ่มทบทวนเขาอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เรื่องประหลาดใจเป็นเรื่องที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าไม่ได้ท่องเลยตอนเขาอ่านในห้องเรียนก็นั่งเฉยน่าได้เฉยเลยเงี้ยน่าประหลาดใจนะแต่โยมว่ามันเป็นไปได้ไหมได้มันเป็นไปไม่ได้อะไรก็ตามที่เป็นผลเป็นปรากฏการณ์หรือเป็นผลที่ปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีที่มาคือเหตุปัจจัยของผลนั้นๆทั้งนั้นเลยนะไม่มีผลลอยนะเหมือนภาษาปัจจุบันก็คือส้มหล่นไม่มีไม่มีส้มหล่นที่ต้นไหนถ้าอยากจะได้ส้มต้องสร้างปัจจัยปลูกต้นส้มรดน้ำต้นส้มใส่ปุ๋ยดูแลถึงเวลามันออกดอกออกผลเป็นไปตามเวลาตามปกติไม่มีส้มหล่นที่ต้นไหนนะแล้วไม่ต้องไปนั่งรอนะยมแดงขนาดสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะพึงส่งผลตามที่เราอยากได้ต้องการเนี่ยรอตั้งนานถึงขั้นว่าเอ๊ะมันจะส่งไหมเนี่ยตกลงเอ๊ะที่เราทำไปเนี่ยมันถูกไหมเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยใช่เหตุที่จะส่งผลที่เราต้องการไหมเนี่ยป่านนี้แล้วป่านนี้แล้วแปลว่าอะไรป่านนี้แล้วถ้าภาษาชาวบ้านเนี่ยใกล้จะเข้าโรงแล้วเนี่ยมันยังไม่มีส้มที่ไหนมาเลยสักลูกใบหนึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือว่าตอนเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยความตั้งใจหรือเจตนาเนี่ยมีหรือไม่มีแค่ไหนอย่างไรอีกต่างหากการเจริญกรรมฐานใดๆก็ตามหลักสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าทำต่อเนื่องหรือไม่ฝ
ึกให้จิตรับรู้อารมณ์กรรมฐานนั้นๆได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ทำให้รับรู้ต่อเนื่องหรืออย่างถ้าอย่างก็อย่างเช่นกันนะหลักการง่ายๆแบบนี้นะทำไปไม่ต้องไปคิดโน่นนี่นั่นถ้าคิดโน่นนี่นั่นแปลว่าช่วงนั้นไม่ได้ทำช่วงนั้นไม่ได้ทำเวลามีคนมาขอคำแนะนำว่าท่านทำยังไงเนี่ยอยากท่องจำได้จังเลยเอ้าจะยากอะไรอยากท่องจำได้ก็ท่องไปสิยากไหมไม่ยากเลยยมพงพัฒน์พงพัฒน์หรือพัฒน์พงนะยมพงพัฒน์ใช่ไหมเราอยากเก่งอะไรอ่ะเราก็ทำสิ่งนั้นทำจนกว่ามันจะเก่งนั่นแหละแต่เชื่อไหมแม้เราเก่งกว่าก่อนแต่เราก็ยังไม่ยอมรับว่าเราเก่งนั่นคือวิธีที่ถูกต้องอย่าไปยอมรับตนเองว่าเก่งแล้วนะเพราะมันคือจุดจบนะที่ไม่ไปต่อไม่ใช่ช่องทางแห่งความเจริญเติบโตนะเราต้องทำเราไปเรื่อยๆเก่งก็คือเก่งไงไม่เก่งก็คือไม่เก่งอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าโยมว่าพระอรหันต์นะหลังจากเป็นพระอรหันต์แล้วทำบุญต่อเนื่องตลอดหรือไม่ทำบุญหรือทำบาปแทนบุญทำบุญตลอดถามว่าพระอรหันต์ไม่รู้หรือไงว่าทำบุญไปก็ไม่ได้รับผลของบุญที่ตนทำรู้เอ้ารู้แล้วทำไมเห็นไหมขนาดรู้ว่าทำไปก็ไม่ใช่ผู้รับผลของบุญเพราะตนเองตายเมื่อไรปรินิพพานเมื่อนั้นเนี่ยไม่เกิดอีกแล้วไม่มีใครไปรับผลของบุญที่พระอรหันต์คนนั้นทำเพราะตนเองไม่ได้เกิดที่ไหนอีกแต่เนื่องจากว่าจิตใจเนี่ยไม่มีกิเลสใดๆเกิดขึ้นแล้วคิดพูดทำจึงเป็นแต่กุศลทั้งสิ้นกุศลที่ไม่ส่งผลจึงเรียกว่ากิริยาไงจึงเรียกว่ากิริยาดังนั้นจึงควรทำให้ต่อเนื่องอะไรก็ทำให้ต่อเนื่องจะยกตัวอย่างให้ฟังนะไม่ได้นอกเรื่องนะยมแดงนะอาตมาเรียนภาษาอังกฤษอาทิตย์ละ2วันลองถามสักคำดิท่านเบื่อไหมท่านเหนื่อยไหมไม่ถามอีกอ่ะแต่สมมติว่าถามอะไรนะรู้สึกเบื่อบ้างไหมมีบ้างนะแต่เวลารู้สึกเบื่อขึ้นมานะอาตมามีเหตุผลตลอดเลยเอาก็ไม่ได้พูดยาวนะก็มึงตัดสินใจว่ามึงจะเรียนไม่ใช่หรอมึงลืมไปแล้วหรือที่มึงบอกว่ามึงจะเรียนภาษาอังกฤษแค่นั้นเองนะเหตุผลอาตมานะไม่มีเหตุผลอื่นเสมือนตอนไปเรียนที่ประเทศเมียนมาเคยเล่าให้ฟังแล้วแหละพวกเราอ่ะจำอะไรไม่ได้หรอกนะจะเล่าให้ฟังอีกนะพอเราไปแล้วอ๋อนึกออกเตรียมตัวจะไปประเทศพม่าปี2529กับ2530เด็กวัดคณะ25ณตอนนั้นนะตอนนี้เขาไม่อยู่กันหมดแล้วก็ไปกันหมดนะเขาได้ข่าวมาจากไหนไม่ทราบเขามาถามอาตมาเน้นแต่เขาเน้นจะไปเรียนต่อที่พม่าผมใช่เน้นว่าไปเรียนพม่าเด็กวัดนะคุ้นกันเน้นว่าไปเรียนพม่าคนอื่นก็ไปเรียนอินเดียเน้นว่าไปเรียนพม่านะเขาว่าอย่างนี้นะเราก็ยิ้มไงยิ้มถ้าไปเรียนเสร็จกลับมาต้องไปเรียนไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่คิดจะเรียนอย่างเดียวมีคนเคยถามว่าท่านไปเรียนพม่า18ปีเนี่ยท่านไม่เบื่อเลยท่านไม่เหนื่อยเลยท่านไม่ลำบากเลยถ้าลำบากอยู่ไม่ถึง18หรอกไม่เคยคิดกลับอ่ะลองคิดดูก็แล้วกันไม่เคยคิดกลับทำไมไม่คิดจะกลับก็อยู่นู่นทำงานศาสนาได้เป็นอย่างดีไงเรียนด้วยสอนด้วยเรียนด้วยสอนด้วยอยู่กับพระกับเนรทั้งวัดเนี่ยนอกวัดแทบจะไม่ได้ออกนะออกตอนบิณฑบาตนะบิณฑบาตแค่7ปีนะอยู่พม่าเนี่ยยังดีกว่าอยู่วัดท่าโมยวัดท่าโม3ปีบิณฑบาตวันเดียวนะนอกนั้นเนี่ยกวาดขยะไงกวาดใบไม้ตอนเช้าไม่มีใครกวาดไงอาตมาอยู่กวาดองค์เดียว3ปี
บิณฑบาตวันแรกวันเดียวที่ไปถึงรุ่งขึ้นบิณฑบาตอีกวันหนึ่งอาจารย์มาถามเนนอยู่ปาดใบไม้ได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรไม่เห็นคิดอะไรมากเลยนะพอไปอยู่พม่าเนี่ยบิณฑบาต7ปีปีที่7เนี่ยพอดีเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่นะอาจารย์ใหญ่ที่มีลมหายใจนะเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มีลมหายใจก็เลยไม่ต้องบิณฑบาตไปทำกิจอย่างอื่นเช่นอะไรเช่นตรวจเช็ครายชื่อพระเนนเพราะพระเนนมันเยอะต้องเช็ครายชื่อไม่งั้นเนี่ยโอ้โหนะก็อ้างเยอะเลยปวดหัวตัวร้อนนี่เยอะเลยต้องเช็ครายชื่อเลยนะเช็คจนอาตมาได้จำได้หมดเลยนะเดินมานี่อาตมาบอกเลยชื่ออะไรคนบ้านไหนเนี่ยเช็คจนจำได้อะมีวันหนึ่งไปฉันเพลนอกวัดกับหลวงพ่อเจ้าวัดขาไปเนี่ยออกประตูหลังขากลับเนี่ยหลวงพ่อเข้าประตูหน้าเนนหนีเที่ยวไงเนนองค์หนึ่งหนีเที่ยวคิดว่าหลวงพ่อขาไปออกประตูหลังขากลับก็น่าจะเข้าประตูหลังแต่หลวงพ่อเข้าประตูหน้าจ้าเอ๋เลยนะหลวงพ่อบอกว่าจำไว้ว่าเนนองค์นั้นชื่ออะไรจำไว้แต่หลวงพ่อบอกว่าให้จำไว้แค่นั้นนะอาตมาบอกเลยนะในรถอ่ะชื่ออะไรคนบ้านไหนอยู่ตึกไหนบอกได้หมดเลยเพราะเราเช็คชื่อตลอดไงทำประจำไม่ได้เป็นคนเก่งแต่ทำประจำไงทำประจำเนี่ยไม่ว่าอะไรที่ไกลแค่ไหนยากแค่ไหนสุดท้ายก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่ทำประจำเคยได้ยินคำที่อาตมาพูดไหมล่ะฐานะไม่สำคัญขอให้ขยันเป็นพอเคยได้ยินไหมพูดแล้วที่ห้องนี้แหละจำอะไรได้บ้างใครจำได้เนี่ยเดี๋ยวพงพัฒน์เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมก็เขาก็ต้องตอบเหมือนกันแหละเขาเรียนห้องเดียวกันไม่งั้นเนี่ยจะเด่นอยู่คนเดียวได้ไงใช่ไหมฐานะไม่สำคัญขอให้ขยันเป็นพอเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจจากใจอาตมาสมัยที่ไปเรียนประเทศเมียนมาปีที่4ขยันสุดๆนะแต่ไม่ได้หามรุ่งหามค่ำนะตรงเวลาเป๊ะแต่ละเทอมแต่ละปีแต่ละชั้นเนี่ยจะมีการสอบเดือนละ2ครั้งรวมๆแล้วเนี่ย12ครั้งด้วยกันก็ว่าประมาณ10เดือนใช่ไหมชั้นนั้นเนี่ยอาตมาขยันสุดๆนะจนได้ที่17ครั้งต่อเนื่องเนี่ยได้ที่17ครั้งต่อเนื่องนะเพราะขยันทำต่อเนื่องพอเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยอาตมาทวนก่อนเลยนะพอทวนของที่เรียนวันนี้เสร็จปุ๊บไปทวนของเก่าที่เรียนมาแล้วด้วยนะมีใครทำบ้างเนี่ยมีไหมไม่มีเพราะกลัวจะเก่งเกินกันน่ะหรือกลัวว่าโหที่เด็กอัจฉริยะเนี่ยน่ะกรรมฐานก็แนวเดียวกันแนวเดียวกันกัจจยนสูตรที่เราทวนกันมาเนี่ยวันแรกกับวันนี้โยมว่าเกรดเดียวกันไหมแต่กัจจยนสูตรยังเป็นสูตรเดิมไหมแล้วทำไมเกรดมันต่างกันนั่นแหละกรรมฐานเนี่ยเดียวกันเลยใครอยากบรรลุเร็วๆเนี่ยเพื่อชาติหน้าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างต่ำใช่ไม่ใช่มนุษย์ต่ำๆนะมนุษย์อย่างต่ำอย่างต่ำเป็นมนุษย์แต่อย่าไปเป็นมนุษย์ต่ำๆหมายความว่าชาติหน้าเนี่ยจะได้เกิดในสุคติภูมิเช่นนี้อีกเนี่ยนะชาตินี้เนี่ยต้องการันตีด้วยพระโสดาบันถ้าใครอยากจะเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างต่ำเนี่ยนะไม่ได้ยากวิธีการก็คือเจริญกรรมฐานบ่อยๆส
ให้ถึงขั้นต่อเนื่องยาวนานด้วยนะอยากไหมอยากไหมยมรัชมัยไม่อยากถ้าจะทำจริงๆทำได้ไหมใครเปิดประตูยมสมจิตอ่ะไม่มีใครเปิดอ่ะแต่อาตมาไม่ได้ปิดตอนเข้ามาอาตมาด้วยว่าเจ้าหน้าที่จะออกทันไหมทำเนืองๆให้ถึงขั้นต่อเนื่องจำสำนวนนี้ไว้ทำเนืองๆให้ถึงขั้นต่อเนื่องทุกเรื่องก็จะบรรลุได้ยมแดงว่าสิทำเนืองๆให้ถึงขั้นต่อเนื่องทุกอย่างก็จะบรรลุทุกเรื่องไปทุกอย่างได้ไงไปเปลี่ยนสำนวนก็เฉยเลยโอ้โหนี่ไม่ใช่แดงจ๋าแล้วนะเมื่อก่อนแดงจ๋าอยู่นะเอาใหม่สิทำเนืองๆให้ถึงขั้นต่อเนื่องทุกเรื่องก็จะบรรลุได้ทำเนืองๆให้ถึงขั้นต่อเนื่องทุกเรื่องก็จะบรรลุได้เดี๋ยวสอบเทอมนี้นะทุกข้อตอบคำนี้มาก็ได้จีแล้วได้จีแล้วมันสำคัญมากนะสำคัญมากสำคัญมากมันมีเรื่องเล่าเยอะนะก็ค่อยๆประกอบไปกลับมากรรมฐานของเราต่อกลับมากรรมฐานของเราต่อความจริงเนี่ยไม่อยากให้พวกเราหยุดเรียนนะเทอมหน้าเนี่ยถ้าไม่มีอะไรทำเป็นพิเศษเนี่ยนะอยากให้มาเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้ห้องไหนก็ได้นะห้องนี้ก็ได้นะห้องนี้ซึ่งเดี๋ยวรุ่น10จะมารุ่นปฐมนิเทศวันที่10เดือนกรกฎาคมรุ่น10ไงวันที่10ไงเหมือนรุ่น6วันที่เท่าไหร่จริงหรือเปล่าจำได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้หลังๆเนี่ยพยายามจะให้มันตรงตัวเลขรุ่นมันตรงมันได้ก็โอเคไปนะที่อยากให้มาเรียนเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากให้พวกเราเนี่ยได้ความรู้พื้นฐานทางไวยากรณ์บาลีให้ถึงขั้นเปรียบเสมือนปฏิภาคนิมิตเปรียบเสมือนไม่ได้ให้ถึงขั้นนั้นเปรียบเสมือนปฏิภาคานิมิตเรียนไปเรื่อยๆว่างก็มาเรียนว่างก็มาเรียนมันมีแต่ได้นะไม่มีเสียนะถ้าเสียก็คือเสียค่าน้ำมันนั่นแหละใช่ไหมแค่นั้นเองนะถ้าว่างนี่ควรมาเรียนไว้เรียนรู้ไว้อย่างท่านอภิสิทธิ์เนี่ยจบวิธรรมอาตมาแนะนำให้ไปเรียนต่อท่านไปเรียนนะไปเรียนมัชฌิมตรีนะได้ความรู้แล้วเป็นสิ่งสำคัญด้วยวิถีเนี่ยสำคัญมากเลยอาตมาสอนปัฏฐานให้เจ้าของสถาบันสอนพิเศษกับครอบครัวเขามีนักเรียนอยู่5คนนะครอบครัวเขามีคนระยอง2ก็เป็นญาติเขาไงแล้วก็อาเขาอีก2ที่จบไปจากเรานี่แหละอาเขาแล้วก็ตัวเขาเองรวมแล้ว5คนในนั้นมีเด็กรุ่นใหม่เลยนะเด็กที่นักเรียนทุนน่ะเก่งมากเลยพ่อเขาอยากให้เรียนเขาก็เรียนนะตั้งใจเรียนมากเลยนะแล้วของอะไรที่พูดไปแล้วเนี่ยแม้เขาไม่เคยเข้าใจแต่เขาโน้ต